เขาตามไม่ทันแต่นี่ว่าเขาเป็นควายเหรอแต่เย็นที่รักนี่มาสังสรรค์เฉยๆไม่ได้นอกลู่เลยก็เพราะคอยตามตบอยู่นี่ไงไม่งั้นนอกไปลู่ไหนแล้วโอ๊ยถึงเย็นว่ายแล้วที่รักไว้ใจกันบ้างเหอะอย่ามาพูดคำนี้นะก็เพราะไว้ใจไหมไว้ใจแม้ว่าเป็นงานเลี้ยงบริษัทไงไงมาโผล่กับไอ้พวกนมต่อข้างในเนี่ยก็พาเสียผู้ชายมาเลี้ยงจะให้พาไปกินซิงสปีหรือยังไงอย่ามาเสียงแข็งนะไม่ชอบผมก็ไม่ชอบผมก็อายเป็นเหมือนกันนะไม่ชอบก็เลิกกันไปเลยไหมพรุ่งนี้เลยไหมเอาไหมพรุ่งนี้เลยไหมพูดแบบนี้อีกแล้วนะต้องการแบบนั้นเหรอก็มันบ่อยแล้วอะใครเห็นผัวนั่งอยู่ที่แบบนั้นอะมันจะสบายใจได้ยังไงแล้วถ้าไม่รักเขาไม่ห่วงป่ะแล้วถ้าเป็นเมียห่วงผัวไม่ได้ให้ไปห่วงเป็ดที่ไหนถ้าอยากสังสรรค์แบบหนุ่มๆอะไม่ต้องมีเมียเลยไหมโอ๊ยโอ๊ยฮาลีฟังก่อนสิฮาลีเฮ้ยอาลีโอ้ยมันไม่บอกกันตรงๆวะไม่เข้าใจอ่ะก็ถ้าเขาบอกแกตรงๆอ่ะแกจะให้เขาไปหรอตั้งแต่คบกันมาเขาเคยมีใครจริงๆจังๆหรอไม่มีหรือฉันไม่รู้ก็ไม่แน่ใจอ่ะโอ๊ยถ้ามัวแต่คิดอย่างแกก็นอนไม่หลับกันพอดีสินี่ทารีทีหลังอ่ะอย่าไปทำแบบนี้ต่อหน้าใครอีกนะรู้ป่ะทั้งลูกน้องทั้งเจ้านายและลูกค้าผู้ชายเขาเสียหน้านะรู้ป่ะแกก็รู้ว่าฉันเดือดง่ายอ่ะชีวิตแต่งงานถ้าเดือดง่ายก็พังกันหมดอ่ะสิใจล่มๆเข้าไว้นี่แล้วคำว่าหย่าเนี่ยมันมีไว้ใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคือครั้งที่แกคิดว่ามันใช่จริงๆอ่ะอย่าพูดไปเรื่อยเพราะลมจำไว บ้างอ่ะสรุปก็คงต้องรอสัก 2-3 วันนะคะแล้วค่อยให้คุณชาติมาเคลียร์สาธุฉันนี่โชคดีจริงๆเลยนะคะที่คุณน่ะไม่เป็นเหมือนคุณชาติโอ้เจ้าชาติแค่รักสนุกน่ะเฮฮาก็เล่นๆอย่างนั้นเองอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยแต่แค่นี้ก็เหนื่อยใจแล้วนะคะสังคมเขาเป็นแบบนั้นก็ว่าไปตามกันเอาจริงๆนะโชคชาติไม่มีอะไรหรอกคุณน่ะก็เข้าข้างเพื่อนน่ะนะนี่คนเราอะถ้าจะมีอะไรจริงๆเนี่ยนะเขาไม่เสียงดังกันหรอกพอแล้วนะWe'll be right back.
พอได้แล้วเอาอะไรเอาทำไมโทรไม่ติดนะขอโทษนะคะไม่ทราบว่ากี่โมงแล้วล่ะคะไม่ทราบว่าใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรหรอคะถึงไม่มีเวลาบอกอ่ะมุกอ่อยโบราณหน้าแย่งตายล่ะคิดว่าไม่รู้เหรอเห็นมองตั้งแต่บนเครื่องแล้วนะมองอะไรของคุณลงมาก็ยังไม่หยุดมองอ่ะผมไม่ได้มองมีที่มองอ้าวอะไรของคุณเถียงเหรอเถียงเหรอเถียงเหรอก็ผมไม่ได้มองจริงๆมองอะไรของคุณอะก็คุณมองคุณอีบ้าอีหลอกจิตคุณเป็นบ้าหรือไงฮะคุณทำอะไรคุณเนี่ยเพราะคุณคนเดียวเลยเอาศูนย์สองจากศูนย์เจ็ดอีบ้าช่วยหนีไปไหนฮะข้างในคุณน้องเขยคุณพ่อน้องผมไปถึงไหนแล้วล่ะวันนี้ต้องไปเคลียร์ที่บ้านพี่ครับผมว่านะคุณข่าวหลังเนี่ยคุณจะไปไหนไปทำอะไรหรือกับใครเนี่ยก็บอกตรงๆไปเลยแล้วเราเนี่ยนะก็ทำตามที่เป๊ะทุกอย่างเพราะเขาไว้ใจเราจากนั้นก็สบายแล้วศาสตร์ขั้นสูงจากกูรูตัวพ่อแต่อย่าลืมนะครับนั่นก็น้องสาวผมเหมือนกันที่แนะนำให้เนี่ยเพราะไม่อยากให้มีปัญหากันหรอกครับสู้ๆนะคุณมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับน้องคุณเป็นใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงคือฉันกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วคุณล่ะคะเป็นใครน้ำเย็นๆมาแล้วจ้า
ี่คือไม่ใช่ใจเย็นฟังเขาก่อนนะนี่ใจเย็นๆผู้หญิงไปเย้ยเขาเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นจ้าไม่ใช่เลยใจเย็นก่อนฟังผมก่อนจ้าฟังก่อนโอ๊ยฟังผมก่อนโอ๊ยลงไปอย่าเลยโอ๊ยฟังเขาก่อนนี่มาได้ยังไงมาถึงไม่มีเลยโอ้ยฟังเขาใจเย็นๆแต่เองมันไม่ใช่ที่ตัวเองคิดเลยไหนเนี่ยฮะมาที่ก็ผิดแล้วรู้ไหมฟังก่อนโอ๊ยทำอะไรอ่ะหยุดนะพาลี่พี่ว่าให้หยุดไงนี่มาอะไรกันเนี่ยถ้าใครพาผู้หญิงเข้าบ้านค่ะไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นนะคะกัญญาพี่นาฮัลโหลจ้าลูกแม่กัญญามาน้องบอกว่าบอกแม่แล้วแต่ทำไมแม่ไม่บอกหนูอ่ะหนูไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยตายแล้วแม่ลืมบอกหนูไปอะลูกคือน้องอ่ะโทรมาหาแม่บอกว่าจะมาอยู่เดือนหน้าแล้วจะขอไปอยู่กับหนูสักพักนึงแล้วจู่ๆเมื่อบ่ายนี้ก็โทรมาบอกแม่ว่ามาถึงแล้วเอ๊ะแต่แม่ให้เบอร์หนูไปตั้งแต่คราวที่แล้วน้องไม่ได้โทรมาหาหนูหรอเปล่าเลยแม่น้องไม่ได้โทรหาหนูเลยเนี่ยจู่ๆก็ผมเลยแล้วยังไงดีล่ะหนูสะดวกหรือเปล่าคือหนูไม่ได้บอกทาดาไว้ก่อนนะแม่ถ้าอย่างนั้นหนูก็คุยกับทาดาหน่อยนะลูกนะบอกว่าขอรบกวนทีน้องคงมาอยู่ไม่กี่วันหรอกลูกนาหนูดูแลน้องหน่อยนะลูกนะอาเกรียงไกรอ่ะเขามีบุญคุณกับครอบครัวของเรามากหนูรู้ใช่ไหมลูกเมื่อตอนที่คุณพ่อมีเรื่องถ้าอาเขาไม่ช่วยไว้อ่ะคุณพ่อถึงกับเข้าคุกเลยนะแล้วหนูเองก็ไปอยู่บ้านเขาเป็นปียังไงอ่ะเราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะลูกหนูรู้ค่ะแม่หนูเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแม่คือมันแค่เตรียมอะไรไม่ทันเท่านั้นเองอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมที่หลับที่นอนให้น้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันจ้ะคุณคะพอดีแม่คิดว่าน้องจะมาเดือนหน้าค่ะก็เลยไม่ได้โทรบอกก่อนนาคงต้องขอให้น้องอยู่ที่นี่ไปก่อนได้ไหมคะได้สิไม่มีปัญหาหรอกเรื่องแค่นี้เองขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นทุกคนคะคือว่านี่คือกัญญานะคะเป็นลูกของอาเกียงไกค่ะคือน้องเขาย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กแต่เด็กๆอะค่ะก็เลยไม่เคยเจอกันกัญญาจ๊ะนี่พี่ทาลีจ้ะเป็นน้องของพี่ทาดาสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นภรรยาของพี่ชาติชายด้วยสวัสดีค่ะพี่นาคะกัญญาขอโทษนะคะที่ทำให้วุ่นวายคือกัญญาเปลี่ยนแผนกระทันหันนะคะโอ้ยไม่เป็นไรจ้ะถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวไปนอนห้องนุดาก่อนโอเคไหมค่ะนาผมว่าอยากดีกว่าคือป่านนุดาคงหลับไปแล้วแหละเอางี้เดี๋ยวให้น้องคุณเนี่ยไปนอนห้องทำงานผมก่อนก็ได้ได้ด้วยเหรอคะข
ขอบคุณมากนะคะพี่ธาดาไม่เป็นไรครับมาถ้าอย่างนั้นก็เอาของขึ้นไปเก็บดีกว่านะนะเดี๋ยวพี่ช่วยมีอะไรบ้างแค่นี้เองค่ะพี่ถือนี้ให้ตามเลยจ้ะมาเลยจ้ะไหวไหมได้ค่ะเขาขอโทษดีกันนะต่อไปเนี่ยเขาจะหัดคิดวิเคราะห์และก็แยกแยะให้ดีแต่ตัวเองเนี่ยห้ามพูดไปเลิกกันอีกนะเขาไม่ชอบดีกันนะเคเฮ้ยกอดเขาก่อนที่สุดแหละพอแล้วล่ะไปสองคนนี้นะอะไรกำลังเดินไปง้อกันต่อที่บ้านไปอะไรล่ะเฮ้ยพอแล้วเลื่อนไปไปกับบีนะYou know